ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่จังหวัดสงขลารณรงค์สร้างความตระหนักพร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้โดยสารและพนักงานป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาผอ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่เปิดเผยมีการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันกับหลายภาคส่วนรวมถึงเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกระดับมั่นใจสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้โดยก่อนหน้านี้สายการบินไทยไลออนแอร์ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศทั้งเส้นทางขาเข้าและขาออกไปเมืองเฉิงตูของจีนทั้งสิ้น5เที่ยวบินส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ไม่มีเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงที่มาจากจีนค่ะ